สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวเที่ยงสุดสัปดาห์ของสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้วันเสาร์ที่18สิงหาคม2555นะคะนายกรัฐมนตรีเปิดงานรวมพลเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์พร้อมประกาศแนวทางดำเนินการระยะต่อไปของรัฐบาลที่จะต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและยังเปิด3ช่องทางส่งเรื่องร้องเรียนผ่าน181ตู้ทั่วประเทศและสายด่วน1206วันนี้หมดเวลาของข่าวเที่ยงสุดสัปดาห์แล้วคุณธีรวัฒน์พึ่งทองดิฉันปิญญาภัทรด่านอุตราและทีมข่าวลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ